สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสู่รัฐบาลไทยสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรของหวยไทยหลักสิบบุญระยะยาวเก่าเทนดิจิต001นะคะเทนดิจิต001ซึ่งสูตรนี้เนี่ยความจริงอ่ะมันจะต้องไปจับคู่กับหลักหน่วยบุญระยะยาวแต่ว่าหน่วยบุญระยะยาวของเราอ่ะดันไม่เดินนะคะไม่สวยเหมือนสิบหน่วยล่างเนาะมาแต่หลักสิบบนค่ะนะดังนั้นในตำแหน่งของหลักหน่วยกับหลักร้อยนะคะเราก็จะปรับให้นะเข้าใจด้วยว่าสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางในการวิเคราะห์ดังนั้นมีวิจารณญาณและสติในการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมา16กรกฎาคมนะเมื่อวานนี้ออก530 530และ62ค่ะอันนี้ก็มีเลข3ค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะสูตรนี้จะแทนค่าการคำนวณด้วยหลักร้อยคูณ2บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ4บวก1คงที่เท่ากับ x บวก4บวก2บวก1สถิติย้อนมา15งวดนะไล่เรียงจากอดีตตั้งแต่งวดในวันที่1ธันวาพุทธศักราช2565ที่เราคิดคำนวณกันมานะบางสูตรก็จะยาว22 23งวดบางสูตรก็จะเพียงแค่10กว่างวดดังนั้นก็ให้ดูสถิติตรงด้านหน้านะคะงวดถัดไปเป็นงวดที่16สำหรับสูตรนี้หลักสิบบนระยะยาวสำหรับหลักหน่วยบนระยะยาวเราจะปรับสูตรใหม่ให้ค่ะถ้าหากว่าหลักสิบบนระยะยาวหลักหน่วยบนระยะยาวเก่าเดินต่อสัก2งวดเราก็จะเอาสูตรเก่ากลับคืนมานะคะเรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์หลักร้อยคูณ2 5 2 10พักไว้บวกตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12ค่ะบวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยล่างคูณ4เนาะ2 4 8พักไว้บวก1คงที่ด้วยอย่าลืมนะคะหลักร้อย5 2 10ใส่10พักไว้บวกกับหลัก10ล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างเล็กคูณ4 2 4 8บวก1คงที่เอาแค่หลักหน่วยรวมกันหลัก10เราไม่มองหรือ2บวก8บวก1เป็น11เราใส่1 1บวก4ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8ดังต่อไปนี้ไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่แต่ประการใดอันนี้คือผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นะเดี๋ยวอันนี้เขียนตรงนี้ก่อนก็ขอให้ทุกท่านมีสติและวิจารณญาณที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของงวดถัดไปไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นะคะสูตรนะเราแทนค่าตรงด้านบนที่แถบสีเขียวคือหลักร้อยคูณ2บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ4บวก1คงที่เท่ากับ x บวก4บวก2บวก1สูตร10ดิจิต001ซึ่งเป็นสูตรแรกระยะยาวนะฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์คลิปนี้ขอกราบลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเรามาคิดคำนวณต่อ continue ในงวดต่อไปเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรสมการใหม่ๆเดี๋ยวจะนำมาฝากภายหลังขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ